คุณพ่อเป็นตอนเสียชีวิตเป็นนายอำเภอคุณแม่เป็นอาจารย์สอนหนังสือนะครับแล้วก็ปัจจุบันเกษียณแล้วพี่เป็นลูกคนที่สองพี่น้องทั้งหมดผู้ชายก็เติบโตมาแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดนะฮะคือย้ายหลายจังหวัดมากคือเป็นเกิดที่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่าย้ายไปหลายจังหวัดนะครับก็ย้ายบ้านมา16หลังนะเกิดกรุงเทพไปอยู่สมุทรปราการย้ายไปนครปฐมย้ายมาเพชรบูรณ์แล้วก็จบที่เชียงใหม่นะแต่ละบ้านนี่ก็แต่ละจังหวัดก็หลายบ้านนะฮะมหาลัยนี่มันเรียนต่อที่สถาปัตย์ราชกระบังทำกราฟิกดีไซน์อยู่2ปีแล้วก็เทรดที่ไปทำเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ปุณลาภชวนไปทำนะฮะแล้วก็ไปเจอกับคุณสาธิตที่เป็นคุณสาธิตที่เป็นเจ้าของฟิโนมิน่าตอนนี้นะฮะแล้วก็ทำกับแกก็คุณสาธิตสอนอะไรผมเยอะมากหลายอย่างสอนทั้งหลายเรื่องฮะเรื่องความคิดความขยันเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเรียกว่าเป็นครูผมเลยเป็นครูคนเดียวแล้วก็ต่อมาคุณสาธิตก็ย้ายมาเปิดฟิโนมิน่าแกก็ชวนผมมาอีกทีกับคุณยอดเพชรสุดสว่างคุณยอดเพชรเนี่ยก็เป็นกำลังหลักอีกคนหนึ่งเป็นคนเก่งมากแล้วสองคนเนี้ยก็สอนผมหลายเรื่องสอนทั้งการทำหนังแล้วก็สอนวิธีคิดวิธีคุยวิธีพรีเซนต์ทำยังไงถึงจะขายลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยคุณยอดเพชรก็จะเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์พวกแกก็ชอบอ่านหนังสือมาร์เก็ตติ้งแล้วเราแกก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเรียนรู้อย่างอื่นอีกที่ไม่ใช่แค่ฟิล์มคืออีโก้เนี่ยมีได้แต่ต้องเรียกใหม่ว่าเป็นความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมฮะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยนะควรมีคนทุกคนควรมีแต่ถ้าอีโก้แล้วไม่พิจารณาความคิดของคนอื่นแล้วเอายึดตัวเองไปที่ตั้งโดยไร้เหตุผลนั้นทั้งที่คนอื่นมีความคิดดีกว่าอันนั้นเรียกอีโง่ไม่เกิดประโยชน์ทำผมว่าทำอะไรก็ได้ในโลกเนี่ยทำแล้วให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะคือทำแล้วให้เกิดประโยชน์คนคุณจะได้ความคิดอะไรใหม่ๆคุณก็ต้องมาจากคนอื่นเขาใช่ไหมครับก็ต้องคุยกับคนอื่นเขาบ้างเคารพความคิดเขาเพราะการเคารพความคิดคนอื่นก่อนเนี่ยจะทำให้เขาก็จะยิ่งอยากจะเผยแพร่ความคิดเขาให้เราก็มีแต่ได้คือเราใช้หูฟังแล้วก็เขาก็พูดมาเสร็จปุ๊บเรามีอะไรดีกว่าเราก็โยนกลับไปให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกเกลียวหมุนเชิงบวกทางชีวิตเนี่ยชีวิตจะเจริญสิ่งที่ดีที่สุดนั้นหมายถึงว่าดีที่สุดสำหรับเราดีที่สุดสำหรับคนร่วมงานคือเอเจนซี่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและดีที่สุดสำหรับคนดูถ้าจัดสรรผลประโยชน์นี้ได้อย่างดีทำยังไงก็ได้ทำหนังเรื่องหนึ่งแล้วให้ทุกคนได้หมดประชาชนได้เห็นการขายของหนึ่งนะฮะประชาชนไปซื้อสินค้าประชาชนผู้บริโภคดูแล้วเกิดความคิดอะไรที่ดีหนังได้สอดแทรกแง่คิดทางจริยธรรมที่ดีเป็นคำถามใหม่ๆหรือกระตุ้นให้คนได้คิดอะไรบางอย่างที่มันดีกับสังคมเนี่ยอันนี้ต้องทำนี่คือหน้าที่ของโฆษณาในความเห็นของพี่ทุกอย่างก็จะมี priority คือเราก็ต้องขายของให้ลูกค้าเขาให้ได้แต่ขายอย่างไรให้คนดูเนี่ยเขามีทัศนคติที่ดีกับสินค้าและสังคมด้วยคือรางวัลทั่วโลกก็จะมีแบบเหมือนวิมเบิลดันนะฮะหรือว่าเหมือน PGA อะไรพวกนี้นะฮะเอาวิมเบิลดันมากกว่าเอาเทนนิสนะฮะเขาก็จะคอลเลกจากสนามแข่งหลายๆสนามเนี่ยสนามเอเชียเอเชียแปซิฟิกประเทศไทยมีบ้างมีบางอันหรือว่าลอนดอนอังกฤษอเมริกาอะไรพวกเนี้ยเซาท์อีสต์เอเชียเขาก็จะรวมรางวัลทั้งหมดแล้วพอรวมรางวัลปุ๊บเข้ามาเขาก็จะมีสกอร์พอได้สกอร์เท่าไหร่ใครมากที่สุดก็ได้อันดับหนึ่งไปนี่คือ
คือปี2005ปี2005ดีใจที่ได้ทำมันออกมาแต่มันก็ไม่ได้มัดไม่ใช่มัสเตอร์พีซดับวิชัยดับวิชัยเป็นตัวหนึ่งที่ตัวตนออกมาเยอะมากแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะพูดกับประเทศคือถ้าคุณทำหนังแล้วโฆษณาอะไรอะกระทิงแดงอะอะไรเครื่องดูดบำรุงกำลังแล้วคุณจับมาอินทิเกตกับสิ่งดีๆคือการปลูกต้นไม้ได้จะดีเครื่องดื่มบำรุงกำลังก็คือเครื่องดื่มบำรุงกำลังแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันมากกว่าเครื่องดื่มบำรุงกำลังคือมันได้ทำให้คนเนี่ยหันไปปลูกต้นไม้ด้วยรู้สึกดีกับแบรนด์ไหมรู้สึกดีรู้สึกดีกับแรงเยอร์ไหมรู้สึกดีคนคิดได้ไหมคิดได้ต้นไม้เยอะขึ้นไหมทำได้ถ้าชีวิตนี้ถ้าคุณทำหนังแล้วเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วทำให้คนปลูกต้นไม้ในประเทศเยอะขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะทำนะครับ